ฏิสัมภิทาญาณ4คนที่เข้าถึงนี่มีกี่อย่างคะเหมือนหรือต่างกันคะโอ้เอาเลยเอาเลยให้ลุงเปิดตำราได้ไหม มีนะตำราเนี่ยเอา ปฏิสัมภิทาญาณมาอธิบายความอย่างนี้ครับ1คนไหนที่ได้สภาวะที่บอกว่าถ้าบรรลุธรรมนะครับเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยคือพระอรหันต์นะให้รู้ไว้แปลว่าผ่านโสดาบันผ่านระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ที่ว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจะต้องมีองค์ประกอบอยู่4อย่าง1ก็คือมีการรับรู้ไวโต้ตอบไวนะ1ก่อนแตกฉานเรื่องของพยัญชนะนะแตกฉานเรื่องภาษาโอเคไหมครับภาษามันก็มีอะไรล่ะก็มีพยัญชนะนะถ้าหากว่าภาษาอังกฤษก็ A ถึง Z นั่นแหละโอเคไหมถ้าเป็นไทยก็กอไก่ถึงหอนงฮู้นี่นะคือพยัญชนะแตกฉานพยัญชนะโอเคนะแล้วพยัญชนะเนี่ยเอาสระมาปนอังกฤษก็ A E I O U เขามีสระแค่5ตัวนะ A E I O U เขาเป็นภาษาสากลได้แต่ภาษาไทยสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระโอสระโอสระแอสระแอสระเอียสระเอียนั่นมีอะไรสระอัมไอเอาโอ้โหสิมันสระเยอะนั่นนะสระมันเยอะนะยังไม่พอนะยังมีพยัญยังมีวรรณยุกต์อีกเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงเนี่ยเสียงกลางเสียงกาสระอากอกาก็คืออะอาอะอาอีอืออือกา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 เนี่ยกา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 วรรณยุกต์มีภาษาพ่อขุนมีวรรณยุกต์ใช่ไหมครับสลับซับซ้อนนะกว่าภาษาพระอรหันต์มันเข้าใจยากหน่อยหรอกเนี่ยแตกฉานเรื่องของความหมายทีนี้พอไปเอาสลับมาปนกับอะไรนะพระจันทร์จะมาปนกับมารวมกับสระมันก็เป็นคำไปตอนนี้เป็นความหมายแล้วเป็นคำนายดำใช่ไหมนายดำตึ๊ดตื้อนายดำซื่อบื้อภาษาพวกนี้ใช่ไหมภาษาไทยดำตึ๊ดตื้อดำซื่อบื้อนี่เป็นต้นเนี่ยต้องแตกฉานความหมายของภาษาแตกฉานอักขระก็คือพยัญชนะอักขระคือตรงนั้นแหละนะแตกฉานอัตถะคือความหมายภาษา2ไปแล้วนะ3แตกฉานเรื่องของรูปของนามสมมุติสัจจะนี่คือรูปปรมัตถสัจจะคือนามต้องแตกฉานเลยล่ะครับแตกฉานต้องเข้าใจเห็นไหมต้องเข้าใจงี้คนที่เข้าถึงตรงนี้มันถึงจะแตกฉานได้รูปกับนามนะครับแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามเนี่ยต้องแตกฉานก็แต่มันต้องบรรลุธรรมจะทำได้นะครับรู้ได้ทำได้บรรลุธรรม
แล้วก็ข้อที่4สุดท้ายก็คือรู้โดยไม่ต้องจำรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงไม่ต้องจำไปพระโต้ตอบทันทีทันใดแตกฉานปุบปับไม่ต่อหน้ารับหลังได้หมดเนี่ยโต้ตอบว่องไวแทนใจดีเบตปึกปักปึกปักจุกจักจุกจักเลยนึกออกไหมครับนั่นแหละครับที่บอกว่าองค์ประกอบของคำว่าปฏิสัมพิทาสี่หรือปฏิสัมพิทาญาณแน่นอนคนต้องพวกนี้ต้องได้ญาณอย่างรู้เพราะผู้รู้ทั้งผู้รู้ทั้งจะมีญาณอย่างรู้อย่างรู้อดีตสุดอดีตผ่านอะไรผ่านความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมนั่นคือญาณอย่างรู้อดีตจากปัจจุบันถอยหลังห้าดินสุดอดีตก็ไปรู้เรื่องตัวเกิดของตัวเองบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือญาณอย่างรู้แน่นอนคนที่ได้สิ่งนี้ต้องเป็นญาณอย่างรู้ทีนี้ญาณอย่างรู้ต้องได้ตาทิพย์ตินี่ครับตาทิพย์ก็มีในคำสอนในพุทธศาสนาเลยครับเรื่องของอภิญญานะครับงั้นตำรามาให้ดูยังได้ด้วยมีตาทิพย์พอตาทิพย์จะส่องหาอดีตได้หมดก็รู้การเกิดของตัวเองตัวเองนะ เมื่อรู้การเกิดตัวเองตัวเองคือสัตว์สัตว์มนุษย์มันก็เป็นตัวแทนของสัตว์มนุษย์สบายเลยเห็นไหมก็รู้การเกิดของมนุษย์อย่างเงี้ยรู้การเกิดของสัตว์สัตว์โลกเนี่ยเห็นไหมครับหมูหมากาไก่แม้กระทั่งไวรัสไวรอยเนี่ยโคโรนาเนี่ยรู้แน่ๆด้วยอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรู้การเกิดของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์ด้วยน่าไหมได้สรรพสัตว์ก็ต้องได้สรรพสิ่งเห็นไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเรียกปัญญาเป็นคนไม่ใช่ไม่ธรรมดานะเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับรู้แบบปัญญาโอเคนะนี่ขนาดปัญญาวิมุตตินะเจโตมากกว่านี้อีกโอเคมาได้ไหมครับง่ายๆปัญญาวิมุตติรู้อดีตทั้งหมดเออให้มันจบไปเลยเจโตวิมุตติรู้อนาคตทั้งหมดเอาเข้ามันเอากับมันสิที่เนี่ยมันง่ายที่สุดนะถ้าจะแบ่งการรู้หรือเจโตเนี่ยรู้ทั้งอดีตหมดอนาคตหมดแต่ปัญญาวิมุตติมันจะรู้อดีตของการเกิดโลกใบนี้ปัญญาเนี่ยครับแล้วก็รู้อนาคตสุดของโลกใบนี้เท่านั้นแต่เจโตเนี่ยมันรู้อดีตของการเกิดจักรวาลโอเคไหมพระอรหันต์รู้อนาคตของการดับของจักรวาลส่วนพระพุทธเจ้ารู้อดีตของการเกิดนู่นกาแล็กซี่นู่นก็รู้การดับของกาแล็กซี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยนั่นพระพุทธเจ้าก็รู้มากกว่าเป็นชั้นเป็นตอนไปอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับอธิบายความอย่างนี้พอที่จะลำดับเป็นสเต็ปได้ไหม ก็ลองใคร่ครวญดูนะครับเผื่อว่าท่านอยู่หน้าจอไปถึงตรงนั้นนะครับถามลุงไปถึงตรงนั้นไหมไปไม่ถึงก็ขอหลับตาแล้วให้ฟังก็แค่นั้นก็จบแล้วเนี่ยรับได้ไหมรับไม่ได้มันก็หยุดมาทะเลาะไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นรับได้ก็พยักหน้าไปเฉยก็ยิ้มลึกๆไปเฉยถ้ารับได้นะที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคไหมครับเข้าหรือไม่เข้าเข้าใจไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เอาความเชื่อนี้ไปไกลนะครับเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อก็ไม่ชอบไม่ต้องการความเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจฟังทันไหมเนี่ยเพราะยุคนี้มันยุคความเข้าใจนะครับแน่นอนนะครับมันจะเข้าใจมันต้องระดมความคิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าในจอยังไงหุ้นส่วนความคิดเพื่อเกิดความเข้าใจไงหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในหน้าจอเนี่ยก็เขียนให้ดูอยู่ใช่ไหมนะก็ต้องแชร์ไปแชร์กันมากนะ
ท่านถามผมก็ตอบก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนความคิดกันนะครับนะเพื่อที่จะไปต่อนะถ้าเอาถูกกับผิดยุ่งเลยครับบอกให้กระดาษยุ่งเลยเดี๋ยวก็ฉันถูกเธอผิดครูฉันถูกอาจารย์ฉันถูกนะฉันรับการเรียนการสอนมาจากครูบาอาจารย์ฉันที่ถูกถ้ายึดนั่นก็เสร็จเลยนะครับถ้ายึดครูบาอาจารย์เสร็จเลยนะครับมันก็ไปต่อมันทำให้แคบครับนะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งไม่เชื่อครูบาอาจารย์สอนไปเชื่อใครเทียบเชื่อแมวที่ไหนก็ขัดกับโลกเนาะก็บอกง่ายพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมมันเหนือโลกใช่ไหมครับปรมัตถ์มันเหนือโลกอยู่แล้วล่ะครับก็รู้แล้วว่าเหนือโลกมันเกินโลกมันก็เลยไม่ตรงกับโลกความจริงเข้าใจโลกทั้งหมดนะนี่เป็นต้นอธิบายเรื่องโลกเข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดนั่นแหละแต่พออธิบายเรื่องเกินโลกแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอธิบายเรื่องเกินโลกเพราะว่าจะไม่มีใครรับได้มันก็เลยไม่รู้นั่นก็ต้องปฏิบัติเอาทีนี้ครับก็บอกแนวทางปฏิบัติให้มันถึงตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยก็ไปในกรอบอ้างอิงตรงนั้นไปสร้างในการปฏิบัติบูชาจะเป็นใครก็ได้มนุษย์โลกวันนี้หญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกความเชื่อไม่ว่าจะเชื่อภายใต้เงื่อนไขของหลักคำสอนของศาสนาใดๆในโลกกลับมาหาตัวคำว่ามนุษย์ในดีที่สุดนะวันนี้ถ้ายอมรับคำว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันมันต้องสื่อสารกันรู้เรื่องเมื่อรู้เรื่องแล้วก็ไม่ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองใช่ไหมสามารถอ่ะก็ต้องไปเลือกไม่เลือกศาสนาแล้วยกย่องไปเถอะศาสนาดีหมดนั่นแหละศาสนาดีหมดแต่คนสอนศาสนาต่างหากที่มันไม่ดีทุกวันเนี่ยเอาเปล่าหรือจะเถียงลุงเนี่ยศาสนาดีหมดในพระคัมภีร์น่ะดีหมดแต่คนสอนต่างหากที่มันไม่ดีเถียงลุงไหมทีเนี่ยยกเว้นเอาสีข้างถูต่อแล้วเชิญนี่ครับเห็นไหมจบเลยไม่ไปต่อทำไมแล้วจะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปอาศัยครูสอนศาสนาไม่ต้องใจเย็นจะมาพาตัวครูลงคลองเสียเวลาอีกทีนึงเอาถ้างั้นถามครูสอนศาสนาถามว่าในกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมหรือยังดื้อเลยแหละครับกลุ่มก๊อดเข้าถึงพระเจ้าได้ยังนะกลุ่มพระล้อก็เข้าถึงพระล้อได้ยังเนี่ยถามดื้อๆตรงนั้นเลยดีกว่าเออมันจะไม่ผิดตัวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโยงใส่พระล้ออยู่แล้วทางด้านชาวอิสลามไอ้ชาวมุสลิมใช่ป่ะชาวคริสต์ก็โยงใส่พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วแต่เข้าถึงได้ยังที่พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต้องถามอย่างนั้นเลยแหละครับทุกวันนี้นะกลุ่มสาธุเหมือนกันเข้าถึงได้ยังก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะพระสงฆ์เน้นอาตมายังเข้าไม่ถึงนะเพิ่งเข้าถึง 1% ก็ว่าไปเถอะครับเพราะว่าการเข้าถึงแนวเน้นพูดคำว่าเข้าถึงแล้วครับผมว่านะในส่วนตัวผมก็แต่ตรงนั้นนะครับเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยเข้าถึงแนวไปรู้เรื่องอะไรกันบ้างแล้วทำอะไรได้บ้างก็มาถึงทางด้านผลการกระทำด้วยเพราะมันต้องมาพร้อมๆกันการเข้าถึงต้องมีผลมันต้องมีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการการทำนะอย่างพระพุทธเจ้าที่บอกว่าแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์นั่นอย่างนั้นแหละคำว่าเข้าถึงโอเคนะพอได้นะครับ